หญิงพิการโยกสามล้อไปหาเพื่อนในซอยบ้านแถวๆสมุทรสงครามปรากฏว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องมาเสียชีวิตกระสุนลูกหลงครับจากกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันมายิงเข้าหน้าผากเธอและนี่เป็นวินาทีที่ครอบครัวครับมาดูที่เกิดเหตุพอทราบว่าเธอเสียชีวิตก็ร้องไห้โฮออกมาเลยครับนั่งก่อนใจเย็นนั่งก่อนนั่งเลยนี่คือคุณแม่นะครับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือคุณพัชรีพัชนีนะครับอายุ46ปีเป็นหญิงพิการคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอโยกสามล้อในซอยบ้านพวงมาลัย2ที่สมุทรสงครามครับกำลังจะไปหาเพื่อนที่สุดแล้วกระสุนเนี่ยยิงเข้าที่หน้าผากของเธอนะครับเจาะกลางหน้าผากอ่ะคือตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบเบื้องต้นเห็นบอกว่าไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่ทั้งหมด7ปลอกด้วยกันแสดงว่ามันต้องยิงหลายนัดมากๆก็คือยิงรัวมานะคะถูกต้องครับหลักฐานสำคัญก็คือวงจรปิดคุณผู้ชมครับจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขารวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วเสียงปืนมันดังขึ้นพอเสียงปืนดังปุ๊บทุกคนก็เนี่ยวิ่งกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางเลยคุณผู้ชมเนี่ยตรงที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่มีใครบาดเจ็บเลยโอ้โหแต่กระสุนดันไปโดนผู้ตายที่นั่งโยกรถสามล้อคือพูดง่ายๆคือเธอโดนลูกหลงใช่ครับจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าก่อนหน้านี้ครับวัยรุ่นต่างถิ่นขับรถกระบะ4ประตูกับมอเตอร์ไซค์2คันมาที่ซอยนี้แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็บุกเข้าไปที่บ้านคู่อริแล้วก็ทะเลาะกันต่อมากลุ่มผู้ก่อเหตุออกจากบ้านกลับขึ้นรถออกไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น7นัดที่สุดแล้วกระสุนมาถูกผู้ตายครับที่ไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยเลยสามีของผู้ตายบอกว่าปกติแล้วภรรยาก็จะโยกรถสามล้อเนี่ยแถวๆซอยเนี่ยเกือบทุกวันจะไปหาเพื่อนจู่ๆต้องมาตายโดยที่ไม่รู้อะไรด้วยก็อยากจะให้เอาผิดกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยภาพนี้สามีได้แต่มาเคาะสะเทือนใจนะเรียกเมียตัวเองนะสะเทือนใจจริงๆเสียใจด้วยจริงๆนะครับเป็นที่อะไรเงี้ยจะตามกฎหมายเป็นที่เลยไม่ต้องประกันอย่างเงี้ยมันเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะพี่แล้วนั่นนะไม่ได้รู้เรื่องเขาไปคุยเขาปกติอ่ะแล้วเขาอยากเป็นพิการอะไรก็จะหนีไปไหนอยู่บนรถโยกอ่ะลองดูสภาพนึกดูสภาพเขาไม่มีทางที่จะหลบจะหลีกไปไหนเลยเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับที่สุดแล้วตำรวจตามจับมาได้หมดแล้วนะครับ9คนคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นชื่อว่าชนะกันอายุ22ปีเปิดปมปัญหาคือมองหน้ากันเขม่นกันแค่นั้นเลยชนะกันบอกว่ามีปัญหากับดนุสรอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุไปเคลียร์มาแล้วแต่ยังเคลียร์ไม่จบแล้วฝั่งนั้นน่ะดนุสรก็ทักแชทมาป่วนพูดจาไม่ดีใส่จนมีการท้าทายกันไปกันมานัดแนะให้มาเคลียร์ที่บ้านสุดท้ายแล้วตอนที่มีปัญหากันครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มของคู่กรณีเอาปืนแล้วก็อาวุธเนี่ยออกมาที่สุดแล้วคนที่ก่อเหตุซึ่งชื่อว่าเอสครับเอาปืนยิงใส่กลุ่มคู่กรณีเพื่อเป็นการป้องกันตัวโอ้โหแต่ยิงไปตั้งกี่นัดอ่ะเขาอ้างนะว่าป้องกันตัวแต่สุดท้ายกระสุนไปโดนผู้พิการเสียชีวิตวันนี้ชนะการบอกว่าผมขอโทษผมเสียใจด้วยครับแล้วมารู้ข่าวว่าคนตายตอนนี้อยู่บ้านกันแยกย้ายหมดผมแล้วไม่อยากขอโทษจริงๆเลยฮะใครจะไปนั่งยิงคนพิการไม่ยิงคนเจ้าของเรื่องไม่ดีฝ่าหรอกแต่ทีเนี้ยมันพลาดจริงๆเพราะทางมันไกลมากที่ยิงกันนะเออไม่รู้แหละจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้ววัยรุ่นทะเลาะกันเอาปืนมาสู้กันแต่กระสุนไปโดนผู้บริสุทธิ์จนตายสุดท้ายก็กลายเป็นความสูญเสียกับคนที่ไม่ควรจะต้องมาสูญเสียเลยนะคะแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์นึง